นเทรดทองคำสัปดาห์นี้ฝั่งไหนได้เปรียบไปอัปเดตกันครับก่อนที่จะไปอัปเดตนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แล้วยังไม่มีพอร์ตเทรดทองคำแล้วก็พอร์ตเทรด Forex นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดบัญชีได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใต้คลิปของรายการ Oppa Par Trade ครับเราจะมีลิงก์เปิดบัญชีให้นะครับเป็นบัญชีของ GMI นะครับแล้วก็มีวิธีการเปิดด้วยวิธีการเลือกบัญชีวิธีการฝากเงินเข้าถอนเงินออกนะครับมีครบเลยนะครับที่ใต้คลิป description ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆเปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ากลุ่มไลน์ล่ากลุ่มซับนะครับเข้ากลุ่มไลน์แล้วเราจะอัปเดตแผนการเทรดนะครับแล้วก็มีการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับผ่านทางกลุ่มไลน์นะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยครับทองคำนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ยังคงอยู่ในกรอบเดิมนะครับไม่สามารถทำไฮผ่านโซน 1,984 ถึง 1,986 ได้ที่ผมตีแนวต้านไว้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้นะครับก็กลางเดือนไปทางปลายเดือนแล้วแหละยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับแล้วก็ยังลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดนะครับวันที่15มิถุนายนมีการทำโลต่ำกว่าโลเดิมแล้วทำโลที่ 1,925 แต่ว่าสามารถปิดเขียวขึ้นมาได้เห็นไหมว่ามันลงไปเสร็จปุ๊บดึงกลับครับน่าจะมี Divergence เกิดขึ้นนะครับทำให้ราคาดึงกลับแล้วก็แรงส่งไม่มากพอด้วยดึงกลับมาแล้วไม่สามารถขึ้นไปทำไฮสูงกว่า 1,970 แล้วก็ 1,986 ได้นะครับที่ผมตีแนวต้านไว้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ส่วนตัวผมมองว่าฝั่งลงยังคงมีความได้เปรียบอยู่นั่นเองครับมาดูสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างนะครับก็สัญญาณยังลงชัดเจนนะครับราคาไม่สามารถผ่านไฮได้แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆผมก็ได้เทรดนะครับได้เทรดบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเทรดได้น้อยไม่ได้เทรดได้เยอะเหมือนวีคก่อนหน้านี้นะครับก็เทรดได้นิดหน่อยนะครับแบบว่าเวลามันลงอ่ะนะเพื่อนๆน่าจะเห็นว่ามันลงก็ลงเลยนะสัญญาณค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเราก็ตั้งเซลล์ไว้สูงไปหน่อยบางทีก็ไม่ถึง พอตั้งเซลล์ถึงรอบล่าสุดเนี่ยตั้งเซลล์โซนนี้นะครับถึงก็ทะลุขึ้นไปอีกนะครับมันเลยทำให้สัปดาห์นี้นะครับการเทรดของผมเนี่ยถือว่าได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ยังปิดไม้ได้ไม่หมดด้วยผมยังมีออเดอร์อยู่แถวโซนนี้ฮะโซนประมาณ59นะครับ59แล้วก็โซนประมาณ57ก็ยังมีแถวนี้ครับก็ยังคาดการว่าน่าจะหลุดโลนะหลุดโลโซนนี้โลที่เป็นคลื่นย่อยนะครับลงมาถึงประมาณ 1,945 1,940 ได้อยู่นะครับก็ยังรออยู่นะถ้าสมมุติว่าเขาไม่หลุดลงมาแล้วเด้งขึ้นไปก็จะทำแผนแก้ต่อไปนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นั่นเองครับไฮเตี้ยลงเรื่อยๆเห็นไหมไฮเตี้ยลงเรื่อยๆเตี้ยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็โลนะครับก็เตี้ยลงเรื่อยๆเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นคลื่นย่อยนะครับคลื่นย่อยชุดนี้มีการเบรกโลไฮได้นะครับในคลื่นย่อยแต่ก็ไม่ผ่านคลื่นระยะกลางนะครับทำให้ภาพรวมตรงนี้ผมยังมองลงอยู่แล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมานิวไฮได้นะครับพอนิวไฮเสร็จปุ๊บขึ้นต่อแบบไม่ค่อยมีแรงแล้วก็เจอ bearish end graphing นะครับสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ถ้าเกิดขึ้นในเทรนใหญ่ที่เป็นขาลงเวลาเขาเกิดขึ้นมีโอกาสจะลงได้ทันทีนะครับเขาก็ลงนะครับลงมาตามเทรนใหญ่แต่ว่าลงได้นิดเดียวนะแล้วก็พักตัวก่อนที่ตลาดจะปิดไปที่ 1,957 ถึง 1,958 นะครับส่วนในเรื่องของโครงสร้างราคานะครับที่ผมได้พูดย้ำๆไว้ใน EP 1 EP 2 EP 3 นะครับเราจะเห็นว่าการลงชุดนี้นะครับเขาลงมาเนี่ยยังไม่มีการเสียทรงหลุดโลนะครับยังไม่เสียทรงยังไม่หลุดโลที่โซนราคาประมาณ 1,955 จริงๆมีโอเวอร์แลปหลุดลงมาแล้วแต่ว่าปิดสูงกว่าได้นะครับก็เลยยังไม่มีการเสียทรงเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้เขาเด้งขึ้นไปแล้วไม่ผ่านไฮได้ก็คือมันจะมีแท่งกด3แท่งเนี่ยที่เป็นเอ็นกราฟฟิ้งก็คือมันลงแรงมากๆเนาะ 3-4 แท่งตรงนี้นะครับถ้าเอาไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นลักษณะว่าการลงชุดนี้มันเป็นฟอลเบรกนะตรงนี้นะครับมันเป็นฟอลเบรกก็คือราคานิวไฮขึ้นไปได้เสร็จแล้วราคาลนทุบกลับลงมาทันทีเลยผมมองว่าชุดนี้เป็นฟอลเบรกถ้าราคาวนกลับขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะไปได้แค่เทสไฮไม่น่าจะนิวไฮได้อาจจะไปเทสไฮที่ 1,967 นะครับอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะอาจจะไปเทสแค่แถวนี้แล้วก็พักตัวลงมาที่เดิมดีไม่ดีมีโอกาสหลุดโลด้วยเพราะว่าโซนนี้อาจจะเป็นปลายเทรนนะครับวิธีสังเกตปลายเทรนนะครับเราสามารถดูจากอินดี้ ประกอบได้นะครับสามารถใช้อินดี้ช่วยได้อย่างเช่น ISI หรือว่าตัว MACD ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใช้แทน MACD นะเป็น AO นะครับ Awesome Oscillator นะคุณสมบัติก็คล้ายๆกันกับตัว MACD นั่นแหละครับทีนี้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะวิธีการสังเกตว่าชุดนี้อาจจะเป็นปลายเทรนแล้วก็ได้นะเนื่องจาก1ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแท่งนี้แท่งเขียวแท่งนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ทะลุมาเหมือนจะเป็นเทรนด์แต่ว่าพอมาถึงช่วงหนึ่งครับโซนนี้เริ่มมีสัญญาณที่เรียกว่า bearish divergence นะครับจะเกิดขึ้นด้านบนนะสัญญาณที่ว่านี้ก็คือราคาเนี่ยมีการทำ high ที่สูงขึ้นนะครับเทียบจาก high ชุด A ไป high ชุด B นะครับ high ตรงนี้สูงขึ้นส่วนอินดิเคเตอร์นะครับไม่สูงขึ้นด้วยในกรณีนี้เนี่ยเคสของ ISI เนี่ยอาจจะสูงกว่านะครับแต่ว่าตัว MACD เนี่ยเท่ากันนะครับเกือบจะเท่ากันเลยทำให้ตรงนี้เป็นสัญญาณ Divergence แบบอ่อนๆนะครับมันไม่ได้เป็น Strong Bearish Divergence นะครับเพราะว่า Divergence ที่แบ่งออกเป็น3ประเภทเนาะแบบนี้น่าจะเป็นอ่อนๆพอเกิดปุ๊บราคาก็ทุบลงมาครับพอทุบลงมาเสร็จปุ๊บชุดนี้นะครับถ้าหลุดโลได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นการลงแบบต้นเทรนด์ในทางเฟรม1ชั่วโมงหลุดโลเสร็จปุ๊บมันจะเด้งขึ้นแล้วก็ลงต่อเป็นเทรนด์นะครับค่อยๆลงมาจนกระทั่งมาถึงโซนแนวรับโซนด้านล่างเนี่ยถ้าสมมุติว่ามาชนปลายเทรนด์แล้วจริงๆนะครับเขาก็จะเกิดสัญญาณ Divergence เหมือนกันนะครับด้านล่างก็มี Divergence นะเป็น Bullish Divergence นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าก่อนที่ราคาจะขึ้นจากโซน 1,925 ขึ้นไปที่โซนประมาณ 1,963 นะครับเขาจะมีสัญญาณ Divergence ก็คือตรงนี้นะครับโลเทียบโลเทียบโลเทียบโลนะครับโลต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่า ISI นะครับสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เขาเรียกว่าสัญญาณ Divergence ครับสัญญาณ Divergence เนี่ยจะเกิดตรงบริเวณแนวรับหรือแนวต้านนะครับถ้าเกิดแถวๆแนวรับแนวต้านเนี่ยคือจะแม่นค่อนข้างแม่นเลยแหละนะครับแต่ว่าถ้าไปเกิดตรงแบบลอยๆอ่ะไม่ได้เกิดตรงแนวรับแนวต้านสมมตินะผมตีแนวรับแนวต้านนี่คือแนวต้านนะครับส่วนตรงนี้คือแนวรับนะครับแล้วเข้าไป Divergence ตรงนี้คือมันห่างแนวรับมากๆถ้าเล่นตรงนี้ก็เสียวหน่อยนะครับอาจจะซับร้อนลึกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลงมาเล่นใกล้ๆแนวรับแล้วเกิด Divergence อย่างเงี้ยเล่นตรงนี้น่าเล่นนะครับหน้าบ่ายต่อขึ้นไปกรณีเดียวกันกับขาเซลครับขาเซลก็ถ้าไปเกิดด้านบนหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะหน้าเซลหน่อยเพราะว่าซับรอบมันใกล้นั่นเองเพราะฉะนั้นสัญญาณ Divergence เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับถ้าใครที่เป็นสายอินดี้อยู่แล้วชอบเทรดอินดี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้สัญญาณนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเคสในอดีตแล้วกันเคสในอดีตเนี่ยราคาขึ้นมาชนประมาณ 1,984 เนาะแล้วเขาก็ชนปุ๊บนะครับแล้วก็ล่วงเลยเพราะว่า 1,984 นะครับตรงนี้มันเคยเป็นจุดอะไรครับ lower high เดิมในอดีตลงเด้งลงเด้งเนี่ย lower high เสร็จปุ๊บล่วงลงมาทำ lower low นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปชน lower high พอชน lower high เสร็จปุ๊บมีสัญญาณที่เรียกว่า bearish divergence เกิดขึ้นด้วยนะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งลงมาก็คือโซนนี้ครับโซนนี้เลย 1,984 ราคาขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นมาอย่างสวยเลยนะโครงสร้างราคาก็มาดีนะฮะยกโลยกไฮมาตลอดทางจนกระทั่งมาเจอแนวต้าน 1,984 ครับไม่ผ่านพักตัวขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็สัญญาณที่บ่งบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นปลายเทรนก็คือการเกิด Bearish Divergence แบบนี้คือเกิดชัดเจนครับ ISI ไม่ยอมสูงขึ้นเลยนะครับเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วก็ MACD จุดนี้ก็ไม่ได้สูงขึ้นด้วยนะครับและสุดท้ายก็หลุดลงเรียบร้อยนี่คือสัญญาณการจบเทรนด์นะครับตอนแรกมันอาจจะจบเทรนด์แต่ว่าพอมันมาครบนะครับมาทั้งโครงสร้างราคาเสียทรง Correction ตามมา Bearish Divergence ตามมาแบบนี้ก็คือจบจริงๆครับถ้าเจอแบบนี้แล้วหลุดเนี้ยสามารถเซลล์ตามได้เลยนะครับการเซลล์ของเราจะคมมากขึ้นนะการเล่นแบบนี้แต่ข้อเสียของการเล่นวิธีนี้นะครับก็คือซับลอสครับถ้าสมมติหลุดโลมาแล้วเขาไม่เด้งกลับไปให้เซลซับลอสเราจะอยู่ไกลพอสมควรนะครับเซลตรงนี้ 1,970 ซับลอสที่ 1,984 ถ้ามันห่างขนาดนี้เราต้องทำ MM ดีๆนะครับเช่นเด้งกลับขึ้นมาถ้าทะลุแนวต้าน 1,984 ขึ้นไม่ได้เนี่ยเราจะโดนเท่าไหร่โดน 2,000 โดน 5,000 นี่ฮะเราสามารถทำ MM ดักไว้ล่วงหน้าได้ถ้าขึ้นไปโดนปุ๊บเราก็คัดลอตออกทันทีนะครับส่วน Target เนี่ยถ้าเจอแบบนี้นะ Target ก็มองที่โลก็ได้นะครับคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปขนาดไหนเนาะถ้าเราจะรอให้เกิด Divergence ด้านล่างก็คือ Bullish Divergence แล้วค่อยออกเนี่ยก็โหน่าจะคืนกำไรพอสมควรครับสมมติตรงนี้เราเซลล์ที่ 1,970 ใช่ไหมตรงนี้เกิด Divergence นะฮะ Divergence ปุ๊บเด้งไปยังขึ้นมาโอ้ออก 1,957 จากที่จะได้กำไรเยอะก็กลายเป็นได้กำไรน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาการหาเป้าออกเนี่ยผมก็อยากให้มองโซนแนวรับแนวต้านเดิมในอดีตก็ได้นะครับเนี่ยก็จะมีแนวรับที่ประมาณ 1,955 เนาะเนี่ยเคยเป็นแนวรับแนวต้านเดิมในอดีตนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้นะหรือว่าถ้าจะเล่นสไตล์ผมก็ถ้าสมมุติว่าเซลล์ที่70นะฮะลงมา65ไปแล้วครับผมไม่ร้อยถึงตรงแนวรับแน่นอน กลัวไม่ถึงนะฮะอันดับแรกกลัวไม่ถึงอันดับ2คือเราเล่นหลอกค่อนข้างเยอะได้กำไรเป็นตัวเงินที่เราพอใจแล้วเราก็เพ่นเลยก็จะประมาณนั้นนะครับนี่คือวิธีการ take profit ของผมนะนี่ก็เป็นเคสนะครับที่เกิด divergence ประเภท bearish ตรงบริเวณแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเดี๋ยวผมดูแนวรับทำ frame day แป๊บหนึ่งนะแนวรับทำ frame day ก็ตอนแรกๆนะจะอยู่ที่ 1,932 ใช่ไหมมาเซิร์ชดูซิพอลงมาที่ 1,932 เนี่ยมันมี divergence เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับลงมาใกล้ๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เฉียดเลยลงมาใกล้ๆ 1,932 นะครับไม่ถึงนะตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 1,937 ครับและเกิด bullish divergence ราคา break neckline นะครับเป็น big white จุดเข้าก็หลังจากที่ break neckline ครับถ้าเจอ divergence แล้วเจอการ break neckline แล้วนะครับเจอ bullish engulfing แล้วตรงนี้ก็เข้าได้จริงๆเข้าได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแท่งที่ประมาณ 1,946 นะครับมีอีกไหมแนวรับนะเจอแล้วนะครับลงมาตรงนี้ก็มี divergence อีกนะครับโซนนี้เลยเนี่ย divergence นะครับกับตัว MACD ราคาเด้งขึ้นพักตัว break neckline อันนี้เล่นไม่ได้เพราะว่าซับลอสลึกเกินไปนะครับได้ไม่คุ้มเสียผ่านไปอันนี้เฉพาะคนที่ชอบเล่น divergence นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นขาลงใน time frame day แล้วเทรนเป็นขาลงชัดเจนแล้วผมจะมองหาแต่ bearish divergence ครับด้านบนเกิดแล้วค่อยเซลล์เกิดแล้วค่อยเซลล์นะครับซึ่งมันมีตลอดอยู่แล้วนะตรงนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยเกิด bearish divergence ชัดเจนเลย MACD RSI ชัดเจนเซลล์ก็เซลล์ตรงนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะทะลุทำ high ขึ้นไปแต่เราทำ MM ไว้ที่โซน 1,986 นะก็ไม่ต้อง stop loss ครับก็เจอ divergence รอบใหม่ก็ค่อยเล่นเพิ่มนะเข้าใจไหมอันนี้คืออธิบายไว้แล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราใช้ stop loss ใน time frame ใหญ่เรามาหาสัญญาณเทรดใน time frame เล็กเราก็ควรวางซับลอสไว้ที่ time frame ใหญ่ด้วยเพื่อที่จะได้แบ่งไม้เปิดแล้วก็จะได้ค่อยๆแก้ไปไม่ได้หวังการเปิดออเดอร์ครั้งเดียวแล้วชนะเลยนะครับอันนั้นก็ทำได้แต่ว่ามันจะยากและรู้สึกกดดันตัวเองมากเกินไปสำหรับการเทรดบ่อยๆอย่างผมนะเทรดทุกวันนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นสัญญาณ Bearish Divergence นะแล้วก็มีอีกตรงนี้ก็ Divergence ชัดเจนนะครับเกิด Big Black แล้วก็ลงชุดนี้จะดูยากหน่อยเขาเรียกว่าข้ามลูกก็จะเป็น hidden divergence นะครับเดี๋ยวเอาไว้อธิบายในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะพอเกิด hidden divergence ราคาก็ร่วงครับแล้วก็ชุดล่าสุดก็มี divergence เหมือนกันราคาก็เลยร่วงลงมานั่นเองครับทีนี้มาดูแผนการเทรดในสัปดาห์หน้ากันนะครับผมมองว่าการพักตัวรอบนี้เนี่ยมันยังอยู่ใน Martyr Bar นะครับหรือว่าแท่งนี้เป็นฮารามิแท่ง1ชั่วโมงนะแท่งของช่วงเวลา 21:00 น.นะครับของวันที่16เนี่ยราคามันไม่ได้ทำไฮสูงกว่า 1,967 แล้วก็ไม่ได้ทำโลนะครับต่ำกว่าแท่งมาเทอร์บาร์ที่โซนประมาณ 1,953 มันก็เลยรอเลือกข้างอยู่แต่ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสจะลงมากกว่าขึ้นเพราะว่ามันมี projection แอบอยู่ในนี้นะครับตอนแรกมี projection ที่เป็น bullish engulfing กับตัวแบบ V shape แทนที่ราคาจะขึ้นไปเทสไฮเลยแต่เขากลับทำไม่ได้ครับเขากลับทำแท่งโดจิแล้วก็มี bearish engulfing ตามมานะครับตรงนี้เป็น bullish engulfing ไม่ไปตรงนี้ตามมาด้วย bearish engulfing แต่ก็ไม่ได้ลงเลยนะแล้วก็แท่งปิดก็เป็นแท่งเขียวที่ไม่ได้สูงเกินแท่ง bearish engulfing ด้วยนะครับแล้วก็แนวต้านในคลื่นย่อยที่อยู่ใน mother buy ทีนึงคือโซนประมาณ 1,959 ตัวนี้เป็นแนวต้านที่ถ้าผ่านได้โซนนี้จะกลายเป็นไซด์เวย์แล้วแนะนำว่าไม่ควรผ่านนะนี่ฝากบอกไปถึงเจ้ามือด้วย ถ้าผ่านได้ปุ๊บนะไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นไปเลยนะถ้าผ่านได้บอกแล้วว่ามันจะกลายเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับจะลงมาสะสมกำลังก่อนถ้าไม่หลุดโซน 1,955 มันก็มีโอกาสจะเด้งขึ้นแต่ถ้าหลุดก็จบเลยฮะตรงนี้จะกลายเป็นการ fall break แล้วก็ราคาก็จะไหลลงมาต่อทันทีส่วนตัวผมยังมองหน้าลงอยู่ใช่ไหมถ้ามองหน้าเห็นหน้าลงนะฮะจุดแรกที่ควรจะวางแผนออกออเดอร์ก็คือโซนประมาณ 1,967 นะก็ต้องแช่งให้เขาเบรกขึ้นมาเพื่อมาทำดับเบิลท็อปในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วก็ให้เราได้สามารถเปิดออเดอร์ตรงนี้ได้นะครับพอทำดับเบิลท็อปเปิดออเดอร์ได้ปุ๊บแน่นอนว่าลงมาแค่โซนประมาณ 1,957 1,955 แค่นี้ก็ได้กำไรละชุดหนึ่งก็ออกได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าบังเอิญว่ามันหลุดกรอบลงมานี่ก็โอ้โหสบายเลย พอหลุดกรอบลงมาทีนี้มันจะมีแผนอีกนะพอหลุดกรอบลงมาโซนนี้นะครับมันจะมีโซนประมาณ 1,945 1,940 นะครับที่เป็นจุดแนวรับแนวต้านในอดีตนะราคาอาจจะมาโดนโซนนี้แล้วอาจจะเด้งนะครับใครที่ไม่กล้าเซลล์ตรงนี้ใครไม่กล้าเซลล์ตรงนี้นะก็รอราคาหลุดลงมาก่อนนะฮะเด้งขึ้นแล้วค่อยเซลล์นะครับแผนการเทรดของผมในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปทำกันบ้านวางแผนกันต่อได้อีกนะครับเอาให้เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการครับก่อนจากกันไปขอฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้ Money Hero มีกลุ่มสมาชิก Forex แล้วก็สมาชิกของการเทรดทองคำด้วยนะครับสำหรับสมาชิกก็จะได้รับสิทธิพิเศษก็คือจะได้ดูเทคนิคการเทรดได้ดูหน้าเทรดแล้วก็ได้ดูวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ในจังหวะที่มีสัญญาณให้เซลล์ให้บายนะครับเราก็จะวิเคราะห์ส่งเข้าไปในกลุ่ม LINE ทันทีครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @moneyhero นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยครับก่อนจากกันไปนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่อง Money Hero ด้วยแล้วพบกันใหม่กับรายการโอปป้าพาเทรดในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ